สวัสดีครับนี้เรากลับมาพบกันในช่วงรู้ไว้ไม่โง่นะครับผมแชมป์300นะครับหลังจากที่เราทำคลิปรู้ไว้ไม่โง่ไปหลายคลิปก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากให้ทำรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรถสปอร์ตจากแดนประดิษฐ์นะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบรถรุ่นนี้มาตามคำขอของแฟนคลับ300กะหรัตไลท์โชว์รูมนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ Toyota GT86 หรือที่ใครๆก็เรียกติดปากกันว่า FT86 นะครับสงสัยแล้วว่า FT86 เนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้ารถ FT86 หรือ GT86 เนี่ยเริ่มมาในปี1983นะครับเป็นตัว AE86 ที่หลายๆคนจะรู้จักกันในเรียกว่ารถส่งเต้าหู้นะครับหรือในหนังเรื่อง Initial D นะครับซึ่งมีหลายเจนไม่ว่าจะเป็นไฟป๊อปไม่ป๊อปท้ายตัดไม่ตัดก็หยุดลายผลิตในปี1987หลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดตำนานตัว AE86 ไปเลยซึ่งทุกวันนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครมีครอบครองอยู่เนี่ย AE86 สภาพสวยภายในครบเนี่ยบอกเลยว่าหลักล้านหลังจากนั้นเนี่ยทาง Toyota เนี่ยก็เล็งเห็นว่าอยากจะทำรถสปอร์ตคูเป้ออกมานะครับหลังจากที่หยุดรายการผลิต Toyota Celica Supra ไปก็แล้วแต่เนี่ยทาง Toyota เนี่ยได้ร่วมมือกับ Subaru ร่วมกันคิดค้นเพื่อทำรถรุ่นที่เป็นสปอร์ตคูเป้ออกมาเนี่ยทำออกมาในตัวเป็นคอนเซ็ปต์นะครับเรียกว่ารุ่น FT86 ในปี2009นะครับซึ่งใช้ชื่อรุ่นว่า FT86Concept, และทำออกมาขายจริงในปี2012นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ารุ่น86หรือ GT86 นะครับแต่คนติดปากบางคนเรียกเป็น FT86และในตัวของ Subaru เนี่ยออกมาในชื่อว่า BRZ นะครับซึ่ง2คันเนี่ยจะมีรูปทรงหรือเบสของตัวรถเนี่ยเป็นรถเดียวกันนะครับรถรุ่นเดียวกันเบสเดียวกันนะครับก็จะต่างกันที่ไฟหน้าเล็กน้อยภายในนะครับแต่ในรถของทั้ง2รุ่นนี้ก็จะใช้อะไหล่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบอดี้ต่างๆสามารถใช้ด้วยกันได้ตัว FT86 และ BRZ นะครับจะมีอยู่2รุ่นใหญ่ๆนะครับคือรุ่นแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นก่อน Minor Change หรือ Gen 1เนี่ยนะครับจะผลิตในปี2012จะมาสุดถึงปี2017 2017เนี่ยได้ออกเป็นตัวรุ่นใหม่เขาเรียกว่า Minor Change นะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างพวงมาลัยเนี่ยเริ่มมีมัลติฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยขยับเพิ่มขึ้นแรงม้าเป็น10แรงม้านะครับแล้วก็มีลายล้อแม็กต่างๆที่เปลี่ยนมากขึ้นก็ประมาณนี้สำหรับใครเนี่ยที่สนใจหารถ Toyota FT86 ณปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้เจน1เนี่ยอยู่ที่ 1,300,000 บาทจนถึง 1,600,000 บาทไฟนอลเชนเนี่ยตั้งแต่ 1,600,000 บาทจนถึง 2,000,000 บาทเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียดีกว่าหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่ารถ FT86 เนี่ยมันมีข้อเสียตรงไหนนะครับข้อเสียของ FT86 เนี่ยสิ่งแรกที่ผมเคยใช้นะก็คือเวลาที่เราขับความเร็วสูงเนี่ยจะมีเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะทำให้รำคาญอย่างที่2วิ่งจะไม่ค่อยออกเพราะเป็นรถ NA อยากให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นต้องมีการปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องคันเร่งไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือเซตซูเปอร์ชาร์จเข้าไปอย่างที่3อะไหล่ค่อนข้างหายากเช่นตัวเครื่องหรือตัวเกียร์เนี่ยไม่มีสแปร์พาร์ทไว้ต้องสั่งตามเชียงกงหรือนำเข้าจากญี่ปุ่นเพราะรถมันยังค่อนข้างใหม่อยู่และรถรุ่นนี้มันไม่ค่อยพังข้อเสียข้อที่4สำหรับผมเลยนะครับของแต่งแม่งเยอะมากคุณเปิดไปหนังสือเนี่ย JDM ต่างๆเนี่ยไม่ว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยคือแม่งเสียตังค์สำหรับใครที่จะเลือกที่จะเล่นรุ่นนี้ต้องทำใจในเรื่องของแต่งนะเพราะว่าของแต่งที่จะมาเย้ายวนคุณเนี่ยเยอะมากในเรื่องของข้อดีของรถ FT86 เนี่ยหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่า FT86 เนี่ยข้อดีคืออะไร1นะครับราคาไม่แพงได้รถที่ปีใหม่และรูปทรงสวยนะครับ2นะครับรถเนี่ยช่วงล่างดีขับขี่ดีเกาะถนนดีนะครับอย่างที่3ดูแลง่ายและสามารถที่จะเข้าศูนย์ได้อะไรได้อะไหล่เนี่ยยังเบิกของทั้งหมดเนี่ยได้ง่ายอยู่เพราะว่ารถยังผลิตอยู่ข้อดีที่4นะครับก็คือรถเนี่ยสามารถที่จะหาของลูกเล่นต่างๆเนี่ยได้ง่ายข้อดีข้อที่5นะครับราคาขายต่อเนี่ยราคาขายต่อเนี่ยไม่ตกมากและราคาเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณล้านกว่าบาทสามารถที่จะขับขี่รถรุ่นนี้ได้แล้วก็คุ้มราคานะครับข้อดีข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับผมบอกเลยว่าเป็นข้อดีสำหรับ FT86 เลยใช้ง่ายประหยัดไม่จุกจิกและพังโคตรยากไม่ค่อยพังไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์เพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีกำลังอัดอะไรที่มากมายนะครับแล้วสามารถใช้ได้จริงเหมือนรถบ้านทั่วไปนะครับและประหยัดน้ำมันด้วยนี่แหละคือข้อดีสำคัญของรถเจ้า Toyota FT86 นะครับ
เรามาพูดถึงเรื่องการเซอร์วิสในรายปีของรถเจ้าโตโยต้า FC86 หรือ Subaru BRZ นะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าอัตราการสิ้นเปลืองของการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือของเหลวเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราบอกไว้เลยว่าในเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับใช้ประมาณ5ลิตรครึ่งใช้จะเยอะกว่ารถปกติทั่วไปเตรียมงบไว้เลยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 3,000 บาทนะครับจะเข้าศูนย์ก็ได้หรือจะอู่นอกก็ได้ข้อที่2นะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบออโต้กับเกียร์ธรรมดาออโต้เนี่ยถูกมากนะครับใช้น้ำมันเกียร์ประมาณ4ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,500 แต่ละเกรดของราคาน้ำมันในรูปแบบของเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยน้ำมันเกียร์จะแพงนิดนึงนะครับใช้ประมาณ 3.5 ลิตรเนี่ยก็ตกประมาณสัก 6,800 บาทไม่เกิน 7,000 บาทจะเป็นน้ำมันเกียร์เฉพาะเป็นฟูลลี่ซินิติกหรือน้ำมันเกียร์ที่เป็นสังเคราะห์แท้ 100% นะครับก็จะมีมูลค่าที่มันแพงหน่อยในส่วนที่3กองน้ำมันเครื่องเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลือกเลยตั้งแต่หลักร้อยจนถึงไม่เกิน 1,000 บาทละกันเตรียมไว้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับสามารถเลือกสรรกันได้นะครับในส่วนที่4นะครับเป็นกองอากาศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งของแต่งและของเดิมจากห้างนะครับเตรียมงบไว้ประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทละกันแล้วแต่เราจะเลือกในส่วนเรื่องอะไหล่จุกจิกละกันจะเป็นตัวที่คุณต้องรับให้ได้ในเรื่องหัวเทียนนะครับหัวเทียนเนี่ยเป็นแบบชนิดเกียวยาวพิเศษคล้ายๆกับ Nissan R35 นะครับหัวเนี่ยมูลค่า 1,000 บาทนะครับใช้ทั้งหมด4หัวนะครับก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับก็รวมค่าแรงแล้วไม่เกิน 4,500 บาทโดยประมาณนะครับค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนรายปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึงไม่เกิน 3,000 บาทเรามาพูดถึงในส่วนของเรื่องอะไหล่ดีกว่าหลายๆคนคงอยากทราบแล้วว่าอะไหล่หลักๆเนี่ยต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ในการที่จะดูแลรถคันนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหนักๆนะครับเราเริ่มจากจุดที่แพงที่สุดเลยนะครับอย่างแรกก็เลยเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 บาทอยู่ที่ค่าเงินในการนำเข้าโดยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ต้องสั่งนำเข้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีสต็อกอยู่ในเมืองไทยต้องสั่งตามเชียงกงส่วนใหญ่จะมาจากทางมาเลเซียนะครับแต่บอกเลยว่าพังยากมากและอึดมากนะครับในรุ่นนี้ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4-60,000 บาทไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาแต่เหมือนกันบอกเลยว่าพังยากมากยิ่งเกียร์ออโต้เนี่ยเขาเคลมกันเลยว่าอึดมากๆนะครับพังยากมากอยู่ที่การดูแลเท่านั้นเองในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายนะครับไฟหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทจากจังหวะจะได้มือ2หรือของใหม่นะครับในส่วนของไฟท้ายเนี่ยมีตั้งแต่งานไต้หวันจนถึงงานแท้ญี่ปุ่นหรือว่าของแท้เดิมจากโรงงานเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นบวกขึ้นไปจนถึง 20,000 บาทอยู่ที่รายละเอียดของที่เราซื้อว่าเป็นของแต่งสำนักไหนนะครับก็เตรียมไว้ประมาณไม่เกิน 20,000 บาทส่วนของตัวรถเนี่ยผมจะเสริมหน่อยละกันเรื่องเสียตังค์เนี่ยส่วนใหญ่รถที่86เนี่ยจะเป็นรถที่ทำคุณกระเป๋าแบนได้ง่ายๆมากไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเนี่ยสำนักแต่งในเมืองไทยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกาลาด86นะครับกาลาดแบรี่นะครับ TRC YAD มีขายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝาโปร่งหน้า 20,000 บวกลบกันชนหน้าชุดแต่งรอบคันเนี่ยอยู่แค่หลักหมื่นบาทบอกเลยว่างานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับก็ลองไปดูนะครับแล้วหลายคนคงฟังมาสักพักแล้วอยากรู้ว่ารถ FT86 หรือ BRZ เนี่ยจะซ่อมที่อู่ไหนบ้างมีที่แนะนำไหมนะบอกก่อนเราไม่มีการส่วนได้ส่วนเสียกับการที่เราแนะนำนะครับอู่แรกที่หลายๆคนคงรู้จักแหละกาลาด86 A Motor Sport Tech Design Thailand 4นะครับสามารถเข้าศูนย์บริการ Toyota หรือ Subaru ได้เลยนะครับ5อู่รถที่มีความรู้เรื่องรถนะครับและสามารถสั่งอะไหล่ FT86 หรือ BRZ ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้เทคโนโลยียังไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถ FT86 นะครับผมฟันธงเลยว่าคุณหวดเลยคุ้มราคาแน่นอนนะครับวันนี้คุณเตรียมเงินที่จะซื้อรถ FT86 นะครับมือ2หรือ BRZ มือ2เนี่ยเตรียมเงินไว้นะครับในเจนแรกก่อนไม่ต้องเชนเนี่ยเตรียมไว้อยู่ที่ 1,300,000 นะครับจนถึง 1,600,000 บาทอยู่ที่สภาพและของแต่งรถศูนย์รถเกก็แล้วแต่นะครับในเจน2เนี่ยเตรียมไว้ที่ 1,600,000 บาทจนถึง 2,000,000 บาทนะครับรถมือ2นะครับรถมือ2ย้ำนะครับส่วนถ้าคุณจะซื้อรถใหม่เนี่ยสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับเตรียมไว้อยู่ที่ 2,500,000 บาทบวกลบนะครับในส่วนของการแมนเทนแนนซ์รายปีนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทโดยประมาณนะครับรวมทุกอย่างแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าแมนเทนแนนซ์หนักๆเลยเครื่องเกียร์ก็เตรียมไว้ที่ประมาณ 150,000 บาทโดยประมาณนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับรถรุ่นนี้จะทำให้คุณกระเป๋าแบนอย่างที่ผมบอกนะครับในเรื่องการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ performance เรื่องความเร็วนะครับสามารถ search Google ดูได้มีกลุ่ม86 BRZ Thailand นะครับสามารถเสิร์ชดูได้ใน Facebook มีร้านสำนักหลายๆสำนักนะครับที่สามารถที่จะตกแต่งทั้ง performance และรูปทรงนะครับและความสวยงามบอดี้คิตต่างๆนะครับยังไงใครที่สนใจก็สามารถเสิร์ช Google เข้าไปดูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามช่อง Channel ของ YouTube 300 กะหลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับดูแล้วชอบนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญนะครับยังไม่กด Subscribe กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยและสั่นกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเรานะครับหรือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยหรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนเนี่ยมารีวิวหรือว่าทำในช่วงรายการต่างๆนะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยยังไงวันนี้ผมแชมป์300ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ